รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมค่ะสำหรับ EP ที่4นี้นะคะติวเตอร์จะพาทุกคนค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเราจะได้เรียนรู้มารยาททางสังคมนะคะรวมไปถึงสุภาษิตคำพังเพยนู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเลยค่ะรับรองว่าทุกคนจะต้องสนุกมากๆแน่เลยแล้วการเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะคะจะทำให้ภาษาอังกฤษของเรานะคะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นเวลาที่เราจะต้องไปสนทนากับชาวต่างชาติด้วยค่ะและเหมือนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะเข้าบทเรียนสนุกๆของเรานะคะเราจะต้องมาทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนและแน่นอนค่ะติวเตอร์จะเฉลยให้ในตอนท้าย EP นะคะแต่สำหรับตอนนี้ค่ะนักเรียนสามารถที่จะเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้เพียงคำตอบเดียวอย่าลืมนะคะไปเริ่มกันเลยIt's a culture of they do when they meet each other. A. Thai people. B. English people. C. Indian people. D. Japanese people.เลือกคำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไปต่อกันที่ข้อ2เลยค่ะข้อที่2ถามว่า What should you say when you meet your friends on 14th of February? A. Happy New Year B. Merry Christmas C. Happy Valentine's Day D. Happy Halloweenหวังว่าเลือกคำตอบที่ใช่แล้วนะคะติวเตอร์ขอไปต่อที่ข้อ3เลยนะคะต่อข้อที่3กันเลยนะคะคำถามคือ What should you say to your teacher on 25th December? A. Happy New Year B. Merry Christmas C. Happy Valentine's Day D. Happy Halloweenเอาละค่ะข้อที่4มาเลยค่ะมาค่ะข้อต่อไปเป็นข้อที่4นะคะคำถามคือ Which English word is normally used in Thai language? A. Mobile phone B. Telephone C. Computer D. ElevatorThank you.
ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อที่5และสำหรับข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายแล้วคำถามคือ What does Tan and Thai wait for no man mean in Thai A พูดไป2ไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง B เวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใคร C ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น D กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกแบบทดสอบกันไว้ก่อนนะคะติวเตอร์จะขอพาทุกคนเข้าสู่เนื้อหาของ EP 4ค่ะซึ่งมีชื่อตอนว่า Culture Differences นะคะติวเตอร์จะเริ่มจากการสอนเรื่องมารยาทในการทักทายก่อนเช่นในเมืองไทยนะคะเราจะทักทายโดยการสวัสดีใช่ไหมแล้วเราก็จะยกมือขึ้นไหว้แบบนี้นะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเรานอกจากนี้นะคะในการไหว้ของเราเนี่ยเรายังมีแบ่งเป็นระดับต่างๆด้วยเนาะเช่นไหว้พระไหว้พ่อแม่ไหว้ผู้ใหญ่ค่ะแต่สำหรับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเขาจะทักทายโดยการใช้คำว่า hello good morning หรือว่า good evening นะคะซึ่งตรงนี้เราได้เรียนกันไปเรียบร้อยแล้วแต่แทนที่พวกเขาจะยกมือไหว้เหมือนพวกเรานะคะเขาจะใช้การ handshake นะคะหรือว่าการจับมือกันมากกว่าค่ะวันนี้นะคะติวเตอร์ก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูนะคะปีเตอร์กับโรเบิร์ตนะคะเขาจะมาแสดงการทักทายให้เราดูเป็นตัวอย่างกันค่ะไปดูกันเลย Good morning. May I introduce myself? My name is Peter. อรุณสวัสดิ์ครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองได้ไหมครับผมชื่อปีเตอร์ครับ Good morning, Peter. My name is Robert. Nice to meet you.อรุณสวัสดิ์ปีเตอร์ผมชื่อโรเบิร์ตยินดีที่ได้รู้จักครับ Nice to meet you too ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับค่ะและนั้นเป็นการทักทายแบบแฮนด์เชคหรือว่าการจับมือนะคะที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่สำหรับปีเตอร์กับโรเบิร์ตเนาะแต่ว่าการทักทายแบบการจับมือเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างเดียวที่นิยมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเรายังมีวิธีอื่นด้วยนะคะซึ่งวิธีนี้เราจะเรียกว่าการกอดทักทายหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าฮักค่ะซึ่งเราจะไปดูตัวอย่างนี้กันด้วยนะคะ Hey Jane what's up long time no see nice to meet you againไงเจนเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยดีใจที่ได้เจอกันอีกนะ Hi Mary it's nice to meet you again how have you been หวัดดี Mary ดีใจที่ได้เจอเธออีกนะเป็นไงมาไงบ้างล่ะ I'm very busy since it's my last semester have you finished your degree ฉันยุ่งมากเลยเพราะมันเป็นเทอมสุดท้ายของฉันแล้วเธอเรียนจบแล้วหรือยังอ่ะYes, I have. Just finished last month. ใช่จบแล้วเพิ่งจบเมื่อเดือนที่แล้ว Wow! Congratulations! Wow! ยินดีด้วยนะ Thank you very much. ขอบคุณมาก Okay, Jen. I have to go now. I may catch up with you later. Okay, Jen. ฉันต้องไปแล้วหวังว่าจะได้เจอกันอีกทีนะ Okay, bye for now. See you sometime later. Okay, งั้นไปก่อนนะแล้วเจอกันแต่สำหรับการทักทายในประเทศอื่นๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเขาก็จะมีวิธีการทักทายเป็นของตัวเองอย่างเช่นอินเดียนะคะเขาก็อาจจะยกมือไหว้เหมือนเราแต่ว่าเขาจะพูดว่านามัสเตส่วนของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้การโค้งคำนับมากกว่าค่ะนอกเหนือจากการทักทายไปแล้วนะคะกลุ่มคนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนี่ยเขาก็ยังจะมีสำนวนหรือวลีในการใช้ตามเทศกาลต่างๆด้วยนะคะตัวอย่างเช่นวันที่14กุมภานะคะเขาก็จะนิยมพูดกันว่า Happy Valentine's Day นะคะหรือแปลว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์หรือว่าจะเป็นวันที่25ธันวาคมเขาก็จะนิยมใช้คำว่า Merry Christmas แปลว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะ Merry Christmas Daddy สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะพ่อ
Merry Christmas to you too. สุขสันต์วันคริสต์มาสเหมือนกันนะลูก Lucy พูดว่า Merry Christmas Daddy. สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะพ่อส่วนพ่อก็ตอบว่า Merry Christmas to you too. สุขสันต์วันคริสต์มาสเหมือนกันนะลูกนอกเหนือจากการทักทายนะคะแล้วก็การอวยพรในโอกาสต่างๆนะคะวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันออกเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันอีกด้วยนะคะเช่นมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะในทางตะวันตกเนี่ยเราจะใช้ช้อนกับซ่อมใช่ไหมหรือว่าจะเป็นการใส่ชุดสูทสากลอะไรพวกนี้ค่ะถึงแม้ว่านะคะจะมีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็นิยมใช้คำศัพท์แบบทับศัพท์ด้วยเหมือนกันนะคะในบางคำศัพท์ของภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นคำว่ากิโลกรัมเราก็จะใช้แทนไปเลยค่ะว่ากิโลกรัมนะคะหรือจะเป็นกิโลเมตรก็จะใช้เป็นกิโลเมตรเซนติเมตรก็จะเป็นเซนติเมตรหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะใช้เป็นคอมพิวเตอร์ค่ะในทางเดียวกันนะคะชาวต่างชาติก็นิยมใช้ทับศัพท์เหมือนเราเลยนะคะตัวอย่างเช่นเมนูอาหารอย่างเช่นชิมสไปซี่ซุปนะคะเขาก็จะเรียกเลยว่าต้มยำกุ้งหรือจะเป็นอย่างไทยคิกบ็อกซิ่งนะคะเขาก็จะเรียกทับศัพท์ไปเลยค่ะว่ามวยไทยและที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยนะคะกับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเนี่ยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีสุภาษิตคำพังเพยค่ะที่เราใช้คล้ายกันหรือใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะติวเตอร์นะคะได้เลือกประโยคสุภาษิตนะคะที่มีความหมายใกล้เคียงกับภาษาไทยมาให้ทุกคนดูด้วยค่ะ 1. Speech is silver Silence is golden แปลตรงตัวภาษาอังกฤษก่อนนะแปลว่าพูดเป็นเงินเงียบเป็นทองซึ่งตรงกับภาษาไทยเลยนะคะที่ใช้คำว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองค่ะ 2. Time and time waste no man หรือแปลตรงตัวเลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแปลว่าเวลาและสายน้ำไม่เคยรอใครค่ะ 3. Where there will there's a way ถ้าแปลตรงตามภาษาอังกฤษนะคะแปลว่าถ้าที่ไหนนะคะมีความมุมานะที่นั่นก็จะมีหนทางค่ะซึ่งตรงกับสุภาษิตภาษาไทยของเรานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะและหัวข้อต่อไปที่ติวเตอร์อยากจะสอนทุกๆคนนะคะก็คือในเรื่องของบทกลอนภาษาอังกฤษค่ะเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนบทกลอนด้วยแต่ติวเตอร์อยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าการเรียนเรื่องของบทกลอนในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะจะทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของเขามากขึ้นค่ะไม่แน่นะคะนักเรียนอาจจะอยากแต่งกลอนให้เพื่อนๆของตัวเองนะคะในวันแห่งความรักค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นตัวอย่างบทกลอนแบบชาวตะวันตกค่ะThe rose is red, the violet is blue. Sugar is sweet, but not as sweet as you. Oh, แปลว่ากุหลาบสีแดงไวโอเลตสีฟ้าน้ำตาลที่ว่าหวานก็ยังไม่หวานเท่าเธอแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยและถ้าใครนะคะอยากจะแต่งกลอนหวานๆแบบนี้ทำง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าขอให้คงเสียงอูไว้ที่คำสุดท้ายนะคะแค่นี้เราก็จะได้บทกลอนเก๋ๆเป็นภาษาอังกฤษ1บทแล้วค่ะตัวอย่างเช่น The rose is red, the violet is blue, my heart is full of love for you แปลว่ากุหลาบสีแดง violet สีฟ้าหัวใจของฉันเต็มไปด้วยเธอคนเดียวโอ้ยหวานอีกแล้วค่ะและนั่นเป็นทั้งหมดของ EP 4นะคะและตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนที่เราทำกันไปตอนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะหนึ่ง handshake is a culture of they do when they meet each other aThai people, B, English people, C, Indian people, D, Japanese people.
และแน่นอนค่ะ handshake นะคะคือการทักทายของ be English people คนที่พูดภาษาอังกฤษค่ะข้อที่2ถามว่า what should you say when you meet your friends on 14th of February A Happy New Year B Merry Christmas C Happy Valentine's Day D Happy Halloweenหวังว่าเลือกคำตอบที่ใช่แล้วนะคะติวเตอร์ขอไปต่อที่ข้อ3เลยนะคะติวเตอร์มั่นใจว่าข้อนี้นะคะทุกคนตอบได้แน่นอนและคำตอบก็คือข้อ C ค่ะ Happy Valentine's Day ต่อข้อที่3กันเลยนะคะคำถามคือ What should you say to your teacher on 25th December? A. Happy New Year B. Merry ChristmasC. Happy Valentine's Day. D. Happy Halloween. ข้อนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะและใช่เลยค่ะคำตอบก็คือ B Merry Christmas ค่ะเอาละค่ะข้อที่4มาเลยค่ะมาค่ะข้อต่อไปเป็นข้อที่4นะคะคำถามคือ Which English word is normally used in Thai language A mobile phone B telephone C computer D elevatorและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ C ค่ะ computer เพราะว่าเราใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะในภาษาไทยข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อที่5และสำหรับข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายแล้วคำถามคือ what does time and Thai wait for no man mean in Thai A พูดไป2ไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง Bเวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใคร C ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น D กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะคะยังจำได้ในตอนต้นของ EP 4นะคะประโยคจะแปลว่าเวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใครค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ B ค่ะและนั่นคือทั้งหมดของ EP 4นะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆนะคะของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะแล้วก็วันนี้นะคะติวเตอร์จะต้องลาไปก่อนพบกันใน EP 5วันนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษแล้วมาเจอกันอีกนะคะบ๊ายบาย